สวัสดีครับพบกับผมบีจีเกโร่รีวิวนะครับผมวันนี้นะผมเข้าไปอยู่กับสมาร์ทวอทนะครับเป็นตัวใหม่ของผมนะครับที่ผมซื้อมาแทนตัวเก่าที่เพิ่งเจ๊งไปเพราะว่าโดนน้ำทะเลนะครับสายที่เป็นสายสแตนเลสนะครับไม่ได้มีมาให้ในชุดนะครับแต่ว่าผมเอาจากตัวเก่านะมาใส่นะครับสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้ก็คือสมาร์ทวอทนะครับของทางมินโบนะครับมินโบวอท X1 นะครับผมเป็นรุ่นที่ราคาถูกนะครับราคาอยู่ที่1,000 ต้นๆ นะครับผมได้มาในราคา1,200 บาทนะครับหลังจากใช้ส่วนลดนะครับซื้อมาใส่เองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดเริ่มต้นของเขานะครับหน้าปัดมาตรฐานนะครับตัวเรือนนะครับนี่เขาจะเป็นโลหะนะครับรอบๆสีเงินนะฮะแล้วก็จอเป็นอะโมเลดนะครับให้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสนะครับมองเห็นทุกมุมนะครับผมนี่นะฮะรองรับภาษาไทยนะครับแต่ว่าฟอนต์เขาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโอเคเมื่อเราเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับอันนี้ผมใช้มา6วันแล้วครับผมวันที่6นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราเปิดนาฬิกามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะมี QR code นะครับให้สแกนนะเราก็ต้องไปโหลดแอปของเขามานะครับชื่อว่า Minbo Fit นะครับผมนะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มนะครับปุ่มให้สแกน QR code อย่างเงี้ยนะเราก็กดนะครับแล้วก็สแกนนะครับก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับผมเนี่ยเขาก็จะมี3แท็บหลักๆนะครับแท็บที่เอาไว้โชว์สถิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดนะครับการนอนหลับนะแล้วก็ในส่วนของแท็บอุปกรณ์แล้วก็ในส่วนของแท็บที่เอาไว้แบบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมมาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมแจ้งเตือนการโทรเข้าออกนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนไลน์ Facebook นะครับผมก็ตั้งได้นะครับแอปต่างๆแอปสภาพอากาศนะครับเราก็ต้องกดอนุญาตนะครับให้ตัวแอป Minbo Fit เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบันทึกภาพวิดีโอหรือว่า GPS นะครับผมเพื่อที่จะเขาจะได้รับข้อมูลสภาพอากาศมาแสดงในนาฬิกาของเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูสุขภาพนะครับแล้วก็มีการหานะครับถ้าเกิดเราลืมถอดไว้นะครับนาฬิกาปลุกแล้วก็นี่นะครับส่วนสำคัญก็คือหน้าปัดนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณนี้นะถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็มีที่สวยๆถูกใจแน่นอนครับเราก็เลื่อนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็รอนิดนึงนะครับมันจะมีออกมาอีกนะครับเนี่ยหน้าปัดบางตัวก็จะดุกดิกดุกดิกได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับแอปอื่นนะครับเพื่อโหลดเฉพาะหน้าปัดได้อีกด้วยนะแต่เราจำเป็นจะต้องหยุดการทำงานของแอปนี้ชั่วคราวนะครับจากที่ลองมานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าปัดที่เราชอบเป็นพิเศษนะเราสามารถที่จะกดหัวใจเอาไว้นะครับสมมติว่าเรากดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีให้กดหัวใจเอาไว้ใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ในหน้าปัดของฉันตรงนี้นะครับหน้าปัดที่เราใช้บ่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดตั้งใช้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดที่เป็นรูปภาพนะครับเราสามารถที่จะใช้ภาพถ่ายนะครับมาเป็นหน้าปัดของเราได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองให้ดูนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวเรือนกันก่อนนะครับก็จะมีปุ่มนะครับ2ปุ่มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัววัดหัวใจนะวัดฮาร์ทเรทนะครับโอเคมาดูกันนะฮะปุ่มโฮมก็มีหน้าที่ในการกลับไปที่หน้าโฮมนะครับคือหน้าหลักนี้นะครับแล้วก็เข้าหน้าเมนูนะครับหน้าเมนูก็จะมีเนี่ยการออกกำลังกายนะครับผมวัดหัวใจออกซิเจนในเลือดนะครับความดันการหายใจนะครับความเครียดการเล่นเพลงนะครับการตั้งเวลาค้นหาโทรศัพท์ข้อความนะครับการจับเวลาแล้วก็มีในส่วนของเครื่องคิดเลขให้ด้วยนะครับผมสามารถใช้ได้ดีนะครับเครื่องคิดเลขก็สภาพอากาศนะครับการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าเราสามารถเข้าได้2วิธีเนาะเมื่อกี้กดเข้าไปในโฮมแล้วก็เลือกไปเมนูล่างๆเราสามารถที่จะปัดลงอย่างนี้นะแล้วก็มากดรูปฟันเฟืองนะก็จะเข้าสู่เมนูการตั้งค่าเหมือนกันนะครับผมเขาก็จะมีในส่วนของตั้งเปิดให้เวลาเรายกข้อมือขึ้นแล้วโชว์หน้าจอนะครับแล้วก็จะมีตั้งค่านะครับการติดนะครับว่าให้เปิดอยู่นานแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราตั้งแบบนี้ไว้เนี่ยเวลาเรายกหน้าปัดขึ้นมาดูนะครับแล้วเว
วางลงสักครู่หนึ่งมันจะเป็นหน้าปัดแบบโชว์ไว้ตลอดสักพักหนึ่งตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเนี่ยเราต้องติ๊กเปิดก่อนมันถึงจะมีให้ตั้งนะว่ากี่นาทีนะครับก็จะโชว์ค้างไว้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีให้เลือกว่าโชว์แบบดิจิตอลได้นะครับมันจะโชว์แค่เป็นเข็มนะครับผมสมมติว่าแบบนี้นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นความสว่างนะครับเราก็ปรับได้เราก็ปรับอย่างนี้นะครับปรับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วในเรื่องของหมดเวลานะครับอย่างเช่นไอ้หน้าปัดปกติที่เรายกข้อมือขึ้นมาดูนะฮะก็เราสามารถตั้งตรงนี้ได้ว่าให้มันติดค้างอยู่กี่วินาทีนะครับถ้าเรายกค้างไว้มันก็จะติดอยู่จนกว่าจะหมดเวลาแล้วก็จะดับไปนะครับมันจะไม่เกี่ยวกันกับที่ว่าเรายกขึ้นมาแล้วเราเอามือกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็คือเอามือวางลงมันก็จะดับอยู่แล้วนะครับแบบนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนสุขภาพนะครับเช่นเนี่ยนะครับเช่นเรานั่งนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ตั้งได้นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีนะครับหลายอย่างเลยนะครับมีเตือนอัตราการเต้นหัวใจนะครับพักผ่อนนะครับตอนนอนหลับตอนที่กำลังเล่นกีฬาอย่างนี้นะครับผมภาษานะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ตั้งค่าปุ่มล่างนี้นะครับปุ่มที่กดลงเนี่ยเป็นปุ่มอื่นได้ด้วยนะครับใช้งานเรียกอะไรได้บ้างเนี่ยเป็นตั้งค่าก็ได้เป็นสภาพอากาศก็ได้หลายๆอย่างเลยนะครับสามารถตั้งได้ครับการสั่นเนี่ยเราสามารถตั้งระดับได้ด้วยนะครับว่าจะสั่นมากสั่นน้อยนะครับผมนี่นะครับสามารถปิดการสั่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีห้ามรบกวนนะครับสำหรับเวลาเรานอนกลางวันนะครับแล้วก็สำหรับเวลาเรานอนกลางวันหรือกลางคืนก็ตามนะครับตั้งปิดการแจ้งเตือนได้มีโหมดประหยัดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เปิดนะครับเขาก็จะบอกเตือนด้วยนะครับหมดประหยัดพลังงานเนี่ยประหยัดแบบไหนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะครับตอนนี้แบตเหลือ 49% นะครับวันแรกที่ผมเอามาผมก็ชาร์จจนถึง 99% มาดูในส่วนของถัดไปนะมันก็จะมีปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เซตนะครับเป็นค่าโรงงานนะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับชื่ออุปกรณ์นะครับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์โอเคนะครับเราก็จะมีเนี่ยให้กดเลือกจากตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสว่างก็ปรับได้จากตรงนี้นะแต่การทัดเนี่ยถามว่าลื่นไหลไหมก็ลื่นไหลดีนะแต่ว่าในเรื่องของการปรับค่าบางทีก็กดติดบ้างไม่ติดบ้างนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเรากดปุ่มข้างล่างก็จะเป็นทางลัดไปโหมดออกกำลังกายนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ในตรงนี้เหมือนกันครับเมนูแรกกดเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยวิ่งเดินนะครับที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็นเดินนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการออกกำลังกายทั่วไปนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะอีกขอออกกำลังกายการแจ้งการเคลื่อนไหวของลูกบอลอะไรเงี้ยนะครับผมก็หลักๆเขาจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเรือนนะครับการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมจอสีสวยในส่วนของหน้าปัดนะครับเรากดจิ้มค้างไว้อย่างนี้นะก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในหน้าปัดเขาบอกอะไรบ้างนะครับอย่างหน้าปัดตัวนี้เขาก็จะบอกในเรื่องของเวลานอนหลับนะครับมีแคลอรี่นะครับระยะทางปริมาณแบตนะครับจำนวนก้าวเดินแล้วก็ฮาร์ดเรทนะครับแล้วก็รวมถึงสภาพอากาศด้วยนะครับผมกดค้างไว้อีกที่นะครับก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดกำหนดเองนะครับที่เราติดตั้งจากตัวแอปนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาอันนี้ผมก็จะใช้เป็นหน้าปัดนี้อยู่นะครับมีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับแต่หน้าปัดนี้จะไม่บอกในเรื่องของวันที่นะครับจะบอกเดือนแล้วก็วันว่าวันนี้มีวันเป็นวันอะไรนะครับกดค้างไว้อีกที่นะครับผมก็เปลี่ยนไปอีกนะก็กลับมาเป็นหน้าปัดเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมถ้าเราปัดล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook จาก LINE นะครับแล้วแต่ที่เราจะตั้งนะครับกดลบข้อความแจ้งเตือนได้อย่างนี้เลยนะครับ
ถ้าเราปัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนี่ยเป็นส่วนๆเลยนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นสรุปย่อให้นะครับตั้งแต่ในเรื่องของสภาพอากาศนะครับฮาร์ทเรทหัวใจนะครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะครับผมแล้วก็เป็นพวกแคลอรี่การออกกำลังกายต่างๆนะครับแล้วก็แอปเพิ่มเติมนะครับเครื่องคิดเลขนะถูกใจเครื่องคิดเลขนะโอเคในส่วนของถัดไปนะครับผมถ้าเราปัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจนะครับปัดลงมาข้างล่างก็จะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับถ้าช่วงไหนที่เราถอดก็จะไม่มีกราฟในช่วงนั้นนะครับผมเขาก็จะบอกสูงสุดหัวใจเราต่อวันนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมสูงสุดก็107นะครับต่ำสุด63นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของสภาพอากาศนะครับเขาก็จะดึงข้อมูลมาเป็นระยะนะครับจะไม่ได้ดึงแบบเรียลไทม์นะถัดมาอีกอันนี้เขาเหมือนกันนะครับเป็นในเรื่องของสเต็ปการออกกำลังกายนะครับปัดไปอีกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับนะครับเนี่ยมีกราฟให้ดูนะครับว่าเรานอนหลับลึกหลับตื่นกี่ชั่วโมงเราสามารถไปดูในแอปเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเพลงนะครับถ้าเรากดค้างไว้นะครับผมเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าการปัดขวาเนี่ยเราจะให้มาโชว์ในส่วนของอะไรบ้างนะครับเช่นเราไม่เอาเพลงนะครับเรากดลบทิ้งในอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปัดไปใหม่นะครับเราสามารถที่จะบวกในส่วนที่เราต้องการมาได้นะครับเช่นออกซิเจนในเลือดหรือว่ากราฟอื่นๆนะครับความดันนะครับเอามาใส่แทนได้ใช่ไหมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวนาฬิกานะครับทีนี้มาดูในส่วนของการติดตั้งหน้าปัดแล้วก็ในส่วนของแอปนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้เป็นภาพแมวนะครับผมก็จะกดติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับมันก็จะมีให้แอดภาพนะครับผมอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกว่าตัวบอกเวลาเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับบนล่างก็จะมีเลือกน้อยหน่อยนะครับมีแค่3แบบนะครับแล้วก็เป็นสีนะครับผมกดตั้งนะครับแล้วเราก็รอโหลดเปอร์เซ็นต์นะครับรอจนอัพโหลด 100% นะครับเราก็จะได้ภาพหน้าจอสวยๆแบบนี้มานะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นภาพแมวที่ผมเลี้ยงไว้นะครับมาใส่ที่หน้าจอนาฬิกาแบบนี้ได้นะครับผมภาพก็สีสันสดใสคมชัดนะครับแล้วก็ถ้าภาพมีความละเอียดมากนะก็อาจจะใช้เวลาอัพโหลดนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าปัดทั่วๆไปนะก็จะอัพโหลดเร็วนะครับนี่นะครับกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดเลือกได้นะกดติดตั้งนะครับผมนะถ้าเป็นหน้าปัดที่ความละเอียดไม่เยอะนะเขาก็จะโหลดเร็วนิดหนึ่งนะนี่เรียบร้อยแล้วครับหน้าปัดสวยครับผมแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าสนใจสั่งซื้อนะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมจากประสบการณ์โดยรวมนะครับหลังจากที่ใช้มา6วันนะครับก็พอใจมากนะครับสีสันสวยนะครับตัวเรือนก็สวยจริงๆนะโอเคขอบคุณที่ติดตามครับโอกาสหน้ามีอะไรมารีวิวรอติดตามชมนะครับ